กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกม Part of Nowhere นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมาในรูปแบบของ Tower Defense หรือว่าเกมตั้งป้อมนั่นเองครับโดยเราสามารถวางตัวละครได้6คนด้วยกันแล้วมันก็มีหลากหลายสายครับเช่นสายแทงค์ DPS นักเวทนักธนูพระอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับที่ผมชอบเลยคืออาร์ตเวิร์คของเกมนี้ครับค่อนข้างสวยเลยคือผู้ชายก็มีนะแต่ว่าผู้หญิงจะเยอะกว่าแล้วเขาก็วาดได้สวยแทบจะทุกคนเลยครับแล้วดูตัวละครของเกมนี้ครับคือเป็นนักโทษกันหมดเลยอ่ะและนักโทษอะไรจะสวยขนาดนี้คือใจคอไม่ค่อยดีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเลยกันแล้วกันนะครับก็ให้คลิกบริเวณนี้นะอันนี้คือจะเป็นการลงดันเจี้ยนนั่นเองครับมันก็จะมีดันเจี้ยนหลากหลายอ่ะอย่างเช่นฟาร์มทรัพยากรใช่ไหมแล้วก็เนื้อเรื่องหลักใช่ไหมและอันนี้อะไรก็ไม่รู้ยิงเล่นไปถึงช่างมันก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเราเล่นที่เนื้อเรื่องหลักให้ดูก่อนนะครับซึ่งบางทีเนี่ยมันจะมีทางแยกด้วยนะอย่างเช่นบทแรกอะครับถ้าเกิดมีทางแยกแนะนำให้เล่นด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้รับตัวละครนะครับคือได้มาหลายตัวเลยอะโดยที่เราไม่ต้องเปิดกระชับปองอะไรเงี้ยก็สามารถผ่านบทที่1ไปได้แบบชิวๆนะครับตอนนี้ผมเล่นถึงด่านนี้แล้วลองดูแล้วกันไหวไม่ไหวครับผมเขามีการแนะนำด้วยนะควรจะเอาตัวละครเลเวลเท่าไหร่ลงครับก่อนจะสู้นะครับก็ต้องจัดการป้องกันกันก่อนนะครับซึ่งเราจะยืนได้แค่บนแผ่นหินแบบนี้เท่านั้นนะถ้าเป็นอย่างเงี้ยยืนไม่ได้นะครับอันนี้คือเป็นจุดเกิดของมอนสเตอร์เนาะแล้วก็ตัวละครเนี่ยมีสายอะไรบ้างดูตรงนี้ก็ได้นี่อันนี้คือสายแทงค์นะครับก็คือสายแทงค์เนี่ยระยะการโจมตีมันจะใกล้มากอย่างเช่นตัวเนี้ยคือมันไม่สามารถที่จะโจมตีรอบๆได้เลยนะครับนี่คือสายแทงค์นะแต่ว่ามันจะล็อกเป้าหมายหรือว่าดึงมอนใช่ครับดึงมอนดีกว่าดึงมอนให้อยู่กับตัวเองอ่ะได้นานขึ้นนะครับอย่างเช่นศัตรูผ่านมา2ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ผ่านไปนะครับมันก็จะสู้กับแทงค์แต่ถ้าเกิดเป็นสายอื่นนะครับถ้าเกิดเดินมา2ตัวที่2มันจะทะลุไปแนวหลังเลยอะไรอย่างงี้นะครับส่วนตัวต่อมาตัวนี้ DPS ครับก็จะโจมตีใกล้ๆเห็นไหมครับก็จะไกลกว่าแทงอะแทงมันได้แค่ช่องเดียวอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็สายต่อไป Assassin นะครับพอดีผมอาจจะไม่ได้เอาลงมานะครับคือ Assassin เนี่ยเขาบอกว่ามันจะโจมตีค่อนข้างรวดเร็วนะครับรวดเร็วแล้วก็มีสกิลต้องบอกว่าอยู่ที่บางตัวละครดีกว่าบางตัวละครมันแบบมีสกิลวาร์ปด้วยโจมตีปุ๊บวาร์ปมายืนที่อื่นแทนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็อันต่อไปเป็นนักขนูอันนี้ก็คือจะยิงไกลนะครับยิงไกลสุดแล้วถ้าเกิดว่าเทียบกับอาชีพอื่นนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวของนักเวทอันนี้ก็จะยิงไกลเหมือนกันแต่บางตัวอาจจะยิงไกลไม่เท่านักขนูนะครับแต่ว่ามันจะมีพวกเวทที่มีอาณาเขตค่อนข้างรุนแรงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นพวกซัพพอร์ตหรือว่าพระนั่นเองครับถ้าเป็นไปได้ก็หาน้องคนนี้น้องคนนี้นอกจากน่ารักแล้วยังหิวได้อาณาเขตวงกว้างด้วยทีนี้ท่านผู้ชมอาจจะสังเกตเห็นว่าทำไมบางตัวละครเนี่ยมันเป็นสีแดงบางตัวเป็นสีดำใช่ไหมครับสีแดงนี่คือจะมีสกิลที่สามารถทำให้ศัตรูเก่งๆอ่ะมันเกราะแตกได้คือศัตรูอ่ะมันจะมีเกราะด้วยไอ้พวกตัวเก่งๆอ่ะเราสามารถทำให้มันเกราะแตกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำคือจะไม่มีสกิลอะไรแบบนั้นแล้วก็ด้านซ้ายครับเป็นการจัดการเวทมนต์นะครับคือเบื้องต้นจะมี3เวทอันนี้คือเวทฟ้าผ่าถ้าทำให้ศัตรูเนี่ยเกราะแตกได้ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้คือจะเป็นรีเจนมานาให้ฝ่ายเราเนี่ยใช้สกิลได้เร็วขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นการฮิวนั่นเองนะครับเนื่องจากผมมีตัวฮิวแล้วไงก็เลยไม่ใช้ท่านี้ดีกว่าโอเคพร้อมต่อสู้แล้วนะครับเกมนี้มีแค่คูณ2นะครับยังไม่เห็นว่ามีคูณ3คูณ4หรือว่าออโต้ไม่มีนะก็คือต้องเล่นเองนะครับแล้วก็ที่ผมชอบอย่างหนึ่งคือมันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดเวลาเลยครับไม่มีคูดงคูดาวแรงสิ้นนี่ศัตรูที่มีกรอบเห็นไหมมันจะมาแบบอย่างนี้เลยหลอดเลือดยาวๆแล้วก็มีสัญลักษณ์บอกนะครับเดี๋ยวผมใช้ฟ้าผ่าไปแล้วกันทำลายกรอบไปก่อนแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวละครไหนของเราใช้สกิลได้นี่ครับมันจะมีบอกอยู่ด้านขวาบนของตัวละครเลยว่าเอ้ยนี่ใช้สกิลได้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับก็แตะที่ศัตรูเอ้ยขอโทษแตะที่ตัวละครเราแล้วก็กดสกิลได้เลยเนี่ยไหนไหมไอ้นี่คือน้องเลื่อยนะครับโจมตีรัวๆนะครับก็ค่อนข้างดีเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวผมเรียกเสือละกันเป็นสกิลของน้องคนนี้ไว้ไหนดีไว้นี่ละกันแล้วก็นี่มีเกาะใช่ไหมเดี๋ยวผมใช้นี่เลยนักเวทตัวนี้เจาะเกาะได้เรียบร้อยครับแตกไปโอ้โหเฟรมเรทมันร่วงเป็นระยะอันนี้คือผมเล่นในอิมูเลเตอร์อ่ะมันจะแบบบางทีเฟรมเรทมันกระชากนะครับเดี๋ยวฮิวหน่อยละกันแนวหลังผมโดนเจาะฮิวโอเคแล้วก็เดี๋ยวนักเวทใช้สกิลหน่อยมีมันเป็นอาณาเขตด้วยนะวงกว้างใช้เลยนี่เป็นไงนี่แหละครับชิลๆไปครับด่านนี้ก็ใช้ได้นะหมายถึงตัวละครผมอ่ะใช้ได้เลยครับมาลองดูอีกสักด่านกันแล้วกันนะครับด่าน2ขีด8นะครับเขาบอกว่าเลเวล15เวรกรรมถ้าเลเวลน้อยอย่างนี้ทำยังไงใช่ไหมครับให้เราไปฟาร์มไอตัวของที่อัปเกรด EXP ที่ดันเจียนฟาร์มทรัพยากรเนี่ยเนี่ยคือถ้าเกิดด่านไหนเราเคยผ่านไปแล้วครับมันจะมีคำสั่งเรดก็คือเรดไปเลยเพื่อที่เราจะเอาตัวของไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดตัวละครคือหน้าตาเป็นนี้นะนี่แหละแล้วเราก็ไปอัปเกรดซะและเลเวลเราก็ขึ้นไวด้วยจากระบบนี้ครับและเกมมันก็แจกพลังงานมาค่อนข้างเยอะ
ในช่วงแรกนะมันจะล้นหลอดตลอดอะไรเงี้ยครับเราจะได้ไปในต้นเกมได้เร็วขึ้นส่วนดันเจียนฟาร์มทรัพยากรนะครับมันจะมีบอสอยู่แต่ว่าเรายังตีบอสไม่ได้นะคือต้องรอให้บอสเลือดมันเต็มอ่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตีได้แล้วระหว่างนั้นน่ะมันก็จะมีศัตรูตามขอบเนี่ยออกมาด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างท้าทายเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปอ่ะเราอัปเกรดเลเวลมาช่วงแรกเวล5เวล10มันก็ผ่านด่านแรกได้แล้วอ่ะแต่นี้มันเป็นด่าน2ไงมันอาจจะเก่งขึ้นกว่าเดิมหน่อยงั้นก็สู้ๆกันละกันเนาะแล้วบางด่านมันก็มีเงื่อนไขพิสดารด้วยอ่ะเช่นเราจะต้องปกป้องไม่ให้ไอเนี้ยตายนะครับแล้วก็เราแทบจะไปช่วยมันยิงไม่ได้เลยเพราะว่าแค่เราก็เกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ในบางด่านนะครับตรงพื้นอ่ะมันจะมีเหมือนกับเป็นออร่านะครับเราคลิกค้างไว้ได้นะมันจะมีบอกนะตอนก่อนเริ่มสู้นะอันนี้สู้แล้วไงมันเลยไม่มีบอกนะครับเอาไม่เป็นไรโอ้โหนี่ท่าทางจะหลุดกันรัวๆเลยมีสไลม์มาไงเออไม่เป็นไรครับหลุดก็หลุดไปเรียกหมาก่อนเฮ้ยข้างบนโดนแล้วฟ้าผ่าก่อนไม่ทันไอ้นี่มาฮีลอีกจบเลยครับไม่รู้จะช่วยยังไงครับข้างบนบอกเลยแตกข้างล่างก็จะแตกแหมก็อาจจะต้องไปอัปเกรดมาก่อนนะจ๊ะสำหรับการรับของฟรีนะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยมาดูด้านขวาล่างครับมันจะมี Assist Mode อยู่อันนี้มันจะคอยบอกว่าเราทำอะไรผ่านแล้วไปรับรางวัลได้มั้ยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยคือกดตามตรงนี้ก็ได้นะหรือว่าจะตามผมไปก็ได้ครับด้านซ้ายบนเลยเอาทีละอันอันแรกเนี่ยเป็น Achievementนะครับอันนี้ก็รู้กันนะครับทำภารกิจรายผ่านก็มารับรางวัลได้แล้วก็ตรงนี้เป็นอีเวนต์นะครับก็จะมีทั้งของแจกแล้วก็มีทั้งของที่สำหรับคนเติมเงินด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยเฉพาะรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านี่ลงกันเป็นล้านเลยเหรอเนี่ยแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ครับรางวัลล็อกอิน7วันนะครับก็จะเห็นว่าวันที่3นะวันที่3นะจะได้รับตัวละครครับวันที่7ก็จะได้รับตัวละครด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็เลื่อนมาด้านขวาบนครับจะมีจดหมายก็ลองเช็คดูแล้วกันบางทีของรางวัลมันจะเข้าทางนี้นะครับก็กด process all ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรากลับไปที่ตัวฟีเจอร์โหมดก่อนเป็นเมนูหลักนะครับมันก็จะมีตรงนี้ด้วยเป็นสารานุกรมตัวละครอ่ะเวลาที่เราได้รับตัวละครอะไรใหม่ๆมาครับมันจะให้เรามากดเหมือนกับเปิดข้อมูลอ่ะแล้วเมื่อเราเปิดข้อมูลไปสักระยะหนึ่งเราก็จะรับรางวัลเพิ่มเติมได้อีกต่างหากอะไรแบบนี้เป็นต้นครับแล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้ครับอันนี้เป็น Battle Pass นั่นเองครับสายฟรีก็รับรางวัลได้แต่จะไม่เท่าสายเปย์เท่านั้นเองครับตัวอีกอันนึงครับมันจะแอบอยู่ด้านขวานะครับให้เรากดตัวนี้นะมันจะเปิดเมนูย่อยขึ้นมาเห็นมั้ยครับมันคือเป็นพวกภารกิจประจำวันหรือว่า Achievement นั่นแหละก็มารับรางวัลได้ที่ตรงนี้เพิ่มด้วยเมื่อเรารับรางวัลครบทุกสิ่งอย่างแล้วนะครับนี่เลยไปจับสาวๆกันครับเขาใช้คำว่าจับนะครับสำหรับไกชาปองเกมนี้สำหรับไกชาปองเนี่ยเขาจะมี4ตู้ด้วยกันนะครับก็ดูหน้าตู้เลยว่าชอบใครนะครับคือตอนนี้มันมีพิกอัพ2คนนะครับแล้วก็เรกูล่านี่หมายความว่าเป็นตู้ทั่วไปอ่ะเราก็สามารถจะเปิดได้ทุกตัวอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้มีใครเลทอัพเป็นพิเศษผมแนะนำว่าให้เปิดตู้แรกสุดก่อนเพราะว่ามันลดราคาครับก็คือ10ใบเนี่ยจะเหลือ8ใบแล้วก็จะมีโคต้าทั้งหมด2รอบนะครับก็คือ20ใบพอดีผมเปิดไปก่อนหน้านี้แหละได้แรง S ด้วยงั้นก็เดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงไปเลยกันแล้วกันนะครับซึ่งการเปิดกาชาปองเกมนี้มันจะมีเหมือนกับวงๆแบบนี้ครับให้เราคลิกแล้วก็ลากนะครับผ่านไปยังบริเวณที่กำหนดแต่เราไม่ต้องทำก็ได้นะเราสามารถกดปุ่มสกิปที่ด้านขวาบนก็ได้นะครับก็อันนี้คือเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสาวๆมาแนะนำตัวนะฮะหนุ่มๆก็มีนะเกมนี้ลืมพูดไปนะครับแต่ว่ามีน้อยกว่าสาวๆเท่านั้นเองครับคนนี้นี่สื่อสเก็ตบอร์ดมาเลยโอ้คนนี้น่ารักอ่ะดูดีเลยแต่ว่าเป็นแรงบีคนนี้ก็ดูดีครับแรงบีเหมือนกันคือเกมนี้มันดูดีทุกคนนะเอาตรงๆนะแรงไม่เกี่ยวครับดูดีหมดทุกคนงานภาพดีมากครับซ้ำไม่เป็นไรนะกลายเป็นเศษเกลือไปอัปเกรดได้คนนี้ยังหล่อเลยผู้ชายแอบมาปะเนี่ยไม่เนาะโอเคก็ตามที่เห็นครับสีม่วงคือจะเป็นแรง A นะครับพอเราเปิดตู้มือใหม่ครบแล้วตู้จะหายไปเลยนะครับครั้งนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับว่าชอบคนไหนครับก็2คนนี้ผมชอบคนซ้ายมากกว่านะแต่ว่าคนขวาก็หล่อดีเหมือนกันนะเป็นสาวหล่ออ่ะเอาไงดีวะเนี่ยเรื่องไม่ถูกเลยขาดอาชีพอะไรก็แล้วกันถ้า DPS ก็คือจะเป็นรูปดาบใช่ป่ะอันนี้เป็นนักขนูเอาใครก่อนดีวะผมว่าผมขาดนักขนูนะเพราะว่าเวลาเจอตัวฮีลอะไรเงี้ยผมหาตัวแบบยิงมันทีเดียวตายไม่ได้ไงก็เอานักขนูแล้วกันว่ามีตั๋วอยู่พอดีจัดมาลูดไม่ลูดแล้วกันสกิปไปเลยลุ้นกันไปเลยโอ้โหได้แรง A ครับมีการเปลี่ยนหน้ากันด้วยนะครับเมื่อกี้รู้สึกจะได้อีกคนหนึ่งก็มันมีการเปลี่ยนกลายเป็นอีกคนหนึ่งเฉยเลยทีนี้ตั๋วไม่ครบไม่เป็นไรนะเราสามารถที่จะเปิดโดยใช้ตัวของแคทฟรีนะครับหรือเพชรที่มันเป็นรูปบากสีน้ำเงินอันเนี้ยได้เลยนะครับแล้วมันมีการันตีด้วยนะคือเปิดทั้งหมดเมื่อกี้มันบอกว่า80ใบใช่ป่ะ80ใบจะการันตีได้แรง S แน่นอนนะครับโอเคครับตามนี้ผมว่าผมน่าจะเปิดได้อีกสักรอบนึงนะพอป่ะ
พอนะครับก็คือ10ใบ 1,800 เพชรนะครับจัดมารอบสุดท้ายของผมแล้วจะคลิปไปเฮ้ยอย่างนี้แรงเอสแน่นอนครับมีมาแนะนำตัวครับผมตรงหน้าตู้ปะเนี่ยน่าจะตรงป่ะเออหน้าคล้ายๆกันนะคิดว่าน่าจะตรงนะตรงด้วยแหละนี่คือดูจากอาชีพแล้วใช่เลยนะครับแต่รอบนี้ก็พูดถึงค่อนข้างดีนะเพราะว่าได้แรงเอตั้ง3ใบแล้วก็แรงเอสอีก1ใบนะครับส่วนการันตีมันจะมีการรีเซ็ตนะครับหลังจากนี้ท่านผู้ชมได้แรงเอสแล้วนะสำหรับวิธีการอัปเกรดนะครับก็ให้มาที่ตรงนี้เลยครับซินเนอร์นะครับก็คือจะเป็นตัวละครนั่นเองนะครับเมื่อกี้ได้แรงเอสมาใช่ไหมเอาหน่อยเลยกันแล้วกันนะครับการอัปเกรดมีอะไรบ้างดูด้านซ้ายนะครับอันแรกอันที่สองอันแรกมันเป็นอินโฟครับรายละเอียดอันที่สองคือโปรโมทอันนี้คือการอัปเกรดเลเวลนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับถ้าชอบมากก็ปั้นยาวๆไปได้เลยครับทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมตีบวกจนเลเวล20นะครับคราวนี้เนี่ยมันจะใช้ไอเทมที่แตกต่างกันไปแล้วเห็นไหมครับเป็นการปลดลิมิเตอร์นั่นเองนะครับก็จะได้รับของรางวัลแล้วก็พวกสเตตัสเพิ่มเติมด้วยแล้วก็จะสามารถอัปเกรดเลเวลได้สูงขึ้นด้วยส่วนระบบสกิลก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอันนี้ท่านผู้ชมต้องไปปลดลิมิเตอร์เมื่อกี้ก่อนอ่ะมันจะมีบอกอยู่เห็นไหมว่าต้องขึ้นเฟส1ก่อนก็คือปลดลิมิเตอร์1ครั้งนะครับจะสามารถมาอัปเกรดได้อะไรแบบนี้แล้วก็จะได้รับท่าใหม่ๆด้วยนะครับเมื่อเราแบบมีการอัปเกรดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเช่นท่านี้ก็คือเฟส1ใช่ท่านี้ก็คือเฟส2นะครับส่วนอันต่อมาครับชาร์โคลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องได้รับตัวละครซ้ำมาก่อนมันจะกลายมาเป็นเศษเกลือแบบนี้แล้วเราก็ทำการปลดล็อกนะครับทำให้ตัวละครมันเก่งขึ้นได้ส่วนอันสุดท้ายก็เป็นโปรไฟล์ของน้องๆเขาเท่านั้นเองนะครับก็สามารถดูด้านขวาได้นะครับขวาบนอ่ะมันจะมีเหมือนกับเป็น voice line หรือว่าบทพูดของสาวๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของห้องสืบสวนด้วยคือสาวๆของเกมนี้เขาเป็นนักโทษถูกไหมล่ะเออนั่นแหละเราสามารถที่จะไปสืบสวนเธอได้ด้วยนะครับสมมติละกันผมชอบน้องคนนี้เดี๋ยวผมจะไปสืบสวนสอบสวนเธอครับโดยเราจะต้องมีไอเทมตามที่กำหนดก่อนนะครับก็คลิกไปได้เลยครับเขาจะมีบอกว่าได้จากที่ไหนนะครับเดี๋ยวกดโกเลยละกันซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนไอเทมให้เราซื้อนะครับก็จะใช้แต้มอันนี้500แต้มซึ่งแต้มอันนี้มันก็หาได้จากการเล่นนะครับเช่นลงดันเจี้ยนลงอะไรเงี้ยเนี่ยจริงๆเราคลิกดูได้นะเนี่ยในด้านขวาบนนะคลิกดูเสร็จปั๊บมันบอกเลยเห็นไหมครับว่าได้จากพวกภารกิจประจำวันอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเวลาเราจะหาของอะไรเกมนี้คือเราคลิกเข้าไปที่ไอเทมชิ้นนั้นได้เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าหลักฐานครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราถึงจะเข้าไปทำการสืบสวนแล้วก็สอบสวนได้นั่นเองครับคือเอาตรงๆเลยนะมันก็คือระบบจีบสาวนั่นแหละเอาจริงๆแต่เกมเนี่ยเนื่องจากเซตติ้งของโลกอะเนาะมันมาในแนวนี้ไงแนวสาวแบบว่าเป็นผู้เคราะห์ร้ายหรือว่าเป็นนักโทษอะไรเงี้ยเราก็มาทำการสืบสวนสอบสวนนะฮะระหว่างเรากับน้องก็จะคุยกันแล้วก็มีคำถามคำตอบก็ตอบให้มันดีๆกันละกันนะครับก็แค่นั้นแหละจบนะครับก็ตอบไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะได้รับรางวัลกลับมาครับทีนี้เนี่ยมันมีระบบหัวใจด้วยนะครับดูด้านบนครับหัวใจเนี่ยเมื่อถึงตามที่กำหนดนะครับมันจะปลดล็อกพวกข้อมูลเสริมของตัวละครด้วยแล้วบวกสเตตัสด้วยนะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดชอบน้องคนไหนเนี่ยพาคนนั้นไปเล่นเยอะๆไปสู้เยอะๆนะครับแล้วมันมีคอสตูมด้วยนะสำหรับบางตัวละครนะครับคือน้องคนนี้สวยอยู่แล้วโอ้โหเป็นไงโอ้โหน่ารักมากเดี๋ยวดูของคนนี้บ้างนี่เป็นไงวะสวยขนาดไหนดูดีคนนี้แบบว่าเท่ๆหน่อยหนึ่งเนาะเซ็กซี่หน่อยครับซึ่งผมจะบอกว่าคอสตูมของเกมนี้เนี่ยมันได้จากการเลือดแรงด้วยนะไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้ครับส่วนเสริมเมื่อหนึ่งของเกมนี้ก็จะอยู่ด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็คือจะเป็นระบบเพื่อนนั่นเองนะครับก็ไปแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยก่อนนะใส่ชื่อใส่ ID ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวก็แอดชาวบ้านเขาไปตรงนี้เลยก็ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคนแอดมาเนี่ยกดที่นี่นะนั่นแหละแล้วก็กดรับแอดให้เรียบร้อยนะครับแล้วเมื่อเราเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะมันจะส่งแต้มหากันได้ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือดูด้านซ้ายคือเกมนี้เราสามารถยืมเพื่อนมาช่วยได้ใช่ไหมครับตัวละครที่จะออกมาช่วยเนี่ยก็คือการที่เราเซตตัวละครไว้ที่ตรงนี้นี่เองครับส่วนข้างๆระบบเพื่อนนะครับอันนี้คือจะเป็นการอัปเกรดสกิลนั่นเองนะครับก็เราจะมีแต้มมาให้ในระดับหนึ่งอ่ะตามเลเวลของเรานะครับแล้วเราก็สามารถอัปเกรดได้เนาะและเดี๋ยวถ้าเกิดเราผ่านด่านไปมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะมันก็จะมีสกิลใหม่ๆมาให้ใช้ด้วยอย่างเช่นอันนี้ครับต้องผ่านด่าน 3-5ก็จะได้ท่าใหม่มาโจมตีเป็นกากบาทนะครับผมส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้ Supply Office มันคือเป็นร้านค้านั่นเองสำหรับการเติมเงินนะครับก็ลองมาดูครับมีขายของเพียบเลยส่วนตัวผมก็ไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะถ้าจะซื้อเหรออืมคอสตูมนี่แหละจัดไปสวยดีนี่เป็นไงโอ้โหดูดีอันนี้ก็แม่ชีดูดีจริงๆเลยน่าจะเอาผ้าคาดตาออกเนาะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นพวกแต้มกิจกรรมต่างๆที่เรามีครับอย่างเช่นเปิดกระชับปองใช่ไหมมันก็ได้แต้มอะไรพวกนี้มาด้วยก็มาแลกของรางวัลเพิ่มเติมได้ส่วนแต้มเพื่อนก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับก็มาแลกของได้เนาะก็ลองดูกันละกันครับมีอะไรก็แลกให้หมดหรือจะเปย์ก็ได้ครับถ้าเกิดใครชอบ
ส่วนเซตติ้งของเกมนี้นะครับจะอยู่บริเวณด้านซ้ายบนนะครับที่เป็น ID ของเรานั่นแหละครับก็คลิกเข้าไปได้เลยครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับผมตอนแรกหาแทบตายอยู่ไหนวะคือไอคอนมันไม่สื่อเลยว่าเป็นการเซตติ้งอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละแล้วเซตอะไรได้บ้างก็อย่างที่เห็นเลยครับเซตเฟรมเรทได้นะครับความละเอียดหน้าจอได้แล้วก็จะเป็นไลฟ์ 2D ไหมก็คือเป็น 2D ที่ขยับไปมาไหมอะไรเงี้ยนะส่วนแอคเคาท์เนี่ยเขาก็จะมีการล็อกอินมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรยกเว้นจะลบแอคเคาท์ก็สามารถลบได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับเผื่อแบบอยากจะรีเซ็ตอะไรเงี้ยนะก็ลองลบดูกันละกันแต่ผมไม่อยากลบแล้วก็ไม่ได้เกลืออะไรขนาดนั้นครับสำหรับผมนะไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่ส่วนอันนี้สำคัญอีกอันนึงก็คือภาษานั่นเองครับก็จะเห็นว่าไม่มีภาษาไทยนะครับส่วนเสียงภาคก็ตามที่เห็นครับว่ามีให้เลือก4ภาษาครับเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษและก็จีนครับ